รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับเรื่องราวความสดใสของเด็กๆและเรื่องราวในทุ่งแสงตะวันกันอีกครั้งนะคะวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นวันเด็กเด็กๆไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างบางคนก็ไปงานของช่อง3ใช่ไหมคะมีบรรยากาศน่ารักน่ารักมากมายเลยค่ะของเรายังมีผู้คนคนเผ่าภาษาต่างๆมากมายจะอู้กับเมืองจะแหลงได้จะใช้ภาษามาลายูมีมากมายหลายอย่างและตุ๊กตาที่เด็กๆได้รับไปในวันนี้หวังว่าจะเป็นจุดประกายให้เด็กๆได้ไปเรียนรู้เรื่องราวของชนเผ่าต่างๆต่อไปในอนาคตนะคะเมืองไทยของเรามีผู้คนแตกต่างหลากหลายที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวส่วนทุ่งแสงตะวันวันนี้เราจะไปกันที่ลุ่มน้ำสงครามจังหวัดนครพนมนะคะที่นั่นทุกปีเลยเขาจะมีงานเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงครามค่ะเป็นงานใหญ่มากเด็กๆนับวันรอคอยเพราะว่าที่สำคัญที่สุดก็คือเด็กๆมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ตัวปลาแล้วก็เอาไปเข้าขบวนแห่กันสวยงามไม่รู้ของหมู่บ้านใครจะสวยที่สุดในปีนี้วันนี้ไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับปลาลุ่มน้ำสงครามด้วยกันสักครู่ค่ะในช่วงฤดูหนาวเดือนธันวาคมชาวอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมต่างช่วยกันเตรียมงานเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงครามจะสร้างสรรค์หุ่นปลาขนาดใหญ่มาประชันกันทุกปีต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่14แล้วค่ะแต่ละตำบลมีตัวแทนไปจับฉลากว่าปีนี้ตำบลใดจะต้องประดิษฐ์ปลาชนิดใดปีนี้ตำบลสามผงได้การบ้านทำหุ่นปลาสำคัญมากชนิดหนึ่งนั่นก็คือปลาตะเพียนทองเป็นปลาตะเพียนที่มีครีบสีแดงอมส้มปลาหายากในลุ่มน้ำสงครามอันนี้จับเจ้าก็ไปเออขี่ทำเส้นผู้ใหญ่ช่วยกันทำงานใหญ่ๆส่วนเด็กๆก็มาช่วยทำงานเล็กๆตามวัยค่ะอ
ี่คือแก้วค่ะเด็กหญิงมานิตาฝ่ายท่าแสงส่วนคนนี้น้องไอซ์เด็กหญิงพิชานันติยบุตรค่ะน้องไอซ์จะหักกันไกลหมุนกระดาษเองเออจะต้องหักกันไกลปะตุกปลาสะเพียนทองบานโนเอิ้นว่าปลาเวียนไฟข้าจะเอามาเฮ็ดปลาสมก็ได้จ้ารสชาติมันก็สมๆแล้วก็หอมๆจ้ะหนูมากินปลาตะเพียนทองเอามาเฮ็ดปลาลัดพริกจ้ะสังเกตง่ายๆนะคะปลาตะเพียนธรรมดานั้นจะเป็นสีขาวขุ่นๆแต่ถ้าเป็นปลาตะเพียนทองแล้วล่ะก็สีของครีบใต้ท้องครีบก้นและที่หางจะมีสีแดงอมส้มชัดเจนค่ะเด็กๆบอกว่าใครจับปลาตะเพียนทองได้ถือว่าโชคดีมากเพราะว่าปัจจุบันนี้ปลาตะเพียนทองหายากมากค่ะแม่น้ำสงครามนั้นเปรียบเหมือนถนนสายหลักของปลานานาชนิดที่พากันเดินทางจากแม่น้ำโขงเพื่อมาวางไข่ในช่วงน้ำหลากแม่น้ำสงครามอุดมไปด้วยพันปลาสมัยก่อนวิจัยพบว่ามีพันปลาเกือบ200สายพันธุ์ปัจจุบันพบประมาณ150สายพันธุ์สูญพันธุ์ไปมากเหมือนกันทรัพยากรอันเพียบพร้อมทำให้เกิดอาชีพและวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่รุ่มรวยของชาวสีสงครามคนที่นี่ผูกพันกับแม่น้ำและอยากอนุรักษ์ไว้ค่ะงานของชุมชนทุกคนมีส่วนร่วมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะงานที่เด็กเฮ็ดได้ก็คือติดกาวล่องพื้นจ้ะแล้วก็ท่ากาวติดเกตป่าจ้ะแล้วก็ยื่นของให้ผู้ใหญ่จ้ะส่วนงานของผู้ใหญ่ที่เขาเจ้าเฮ็ดก็คือเฮ็ดหัวปลาแล้วก็เฮ็ดขี้ปลาแล้วก็เฮ็ดหางปลาแล้วก็ติดเกล็ดปลาอยู่จนถึงโตปลาจ้ะก็จะเสร็จแล้วเขาเจ้ากำลังจะพ่นสีจ้ะก็ไปตกแต่งรถแล้วก็เช็คเบิ่งปลาว่ามันจะเคลื่อนไหวได้คือบ่ได้จ้ะแต่ถ้าเคลื่อนไหวได้ก็เอาขึ้นถึงรถจ้ะเตรียมงานกันหลายวันทั้งในหมู่บ้านและที่โรงเรียนค่ะผู้เฮามาสานโตปลาตะเพียนจ้ะเพื่อจะเอาไปตกแต่งรถเพื่อจะไปแห่งานในเทศกาลกินปลาจ้ะมันอยากก็คือหางปลาจ้ะไม่ได้แต่เฮาวิ่นหัวเพราะว่ามันสานกลับไปกลับมาจ้ะไงพูดไงพูดนี่ก็เลยไอ้ผู้ขาดูสิหัวสันโคสันโคไม่ใช่ปลาแล้วนะเธอปลาตะเพียนตัวใหญ่พร้อมโชว์แล้วแต่ว่ารอปลาตะเพียนตัวจิ๋วๆของเด็กๆก่อนนะคะขอเวลาแปลงโฉมค่ะเอาผ้ากันเทศปัดจับปลาใส่ตุ้มทีละตัว2ตัวคนละตุ้ม2ตุ้มจนเต็มพร้อมออกเดินทางไปกับขบวนแห่ของตำบลสามผงแล้วค่ะเบิ่งขอสิไปสู้ความสวยคนช่วงหน้าตามแก้วกับไอซ์ไปขบวนแห่เที่ยวงานเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงครามด้วยกันงานเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงครามเป็นเหมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ของเด็กๆเพราะไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็เหมือนจะมีความรู้รอเด็กๆเก็บเกี่ยวไปได้ทั้งนั้นเลยค่ะอีอย่างนี่หมูไส้ยักษ์บะเริ่มเทิมไอ้ปลาเขาทั้งนี่บ่เออขึ้นลึบบะเริ่มแท้
ไอ้สุ่มนี่เอามาสี่แล้วเอาว่างลงถ้าได้ปลาแล้วเอามือควับลงแล้วก็จับขึ้นมาแล้วก็ไปใส่ขอบเออถามเท่านี้ไม่มีปลาที่ได้ยังเลยเอียนตัวนี้ไอ้เอ้ยปลาไหลปลาไหลเอียนไอ้ปลาเขาทั้งอยู่บ่ได้รับความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาจ้าแล้วก็ได้ฮู้จากพันธุ์ปลาทุกชนิดของลุ่มแม่น้ำสงขลาจ้าสุ่มที่หนูว่าที่สุดก็คือสุ่มมันหาแพงจ้าเพราะว่ามันเฮ็ดให้หนูม่วนแล้วก็มันมีอุปกรณ์จับปลาต่างๆแล้วก็ที่หนูมักที่สุดก็คือเนื้อตำเขาจ้าเฮ็ดให้ออกกำลังขาได้แล้วก็เฮ็ดให้ม่วนจ้าปีนี้ก็สนุกสนานคนหลายแล้วก็คือคืนดีจ้ะแต่ว่ารู้สึกว่าหนูบ่มักปีนี้จ้ะเพราะว่าหนูบ่ได้อยู่ตอนกลางคืนจ้ะเพราะว่ามากับอาแล้วอาบ่พาอยู่ตอนกลางคืนจ้ะก็เลยบ่มักขบวนแห่ปลาลุ่มน้ำสงครามพร้อมแล้วมาดูหุ่นปลาใหญ่ที่แต่ละตำบลร่วมใจกันสร้างสรรค์และก็นำมาประชันกันค่ะในขบวนมีความยาวเกือบ2กิโลเมตรมีหุ่นปลาขนาดใหญ่สูงประมาณ2เมตรแต่ละตัวมีความยาวประมาณ 5-6 เมตรค่ะทำเหมือนจริงจนดูเหมือนปลายักษ์เลยนะคะที่สำคัญก็คือเคลื่อนไหวได้แบบนี้เป็นเทคนิคกลไกต่างๆที่ชาวบ้านช่วยกันประดิษฐ์ขึ้นขบวนแห่ปลาคือสีสันที่สุดยอดที่สุดของงานเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงครามค่ะเชิญชวนคนมาอนุรักษ์พันธุ์ปลาแล้วก็บอกคนว่าอย่าช็อตปลาอย่าทิ้งขยะลงในน้ำน้ำจังบ่เน่าเสียจ้ะถ้าบ่มีปลาในลุ่มแม่น้ำสงขลาเฮาก็จะบ่มีแนวกินแล้วก็จะบ่มีอาชีพในการจับปลาต่อไปจ้ะงานนี้มันสนุกเพราะหนูอยากให้มันมีทุกปีจ้ะงานเทศกาลปลาไม่เพียงแต่บอกว่าลุ่มน้ำนี้มีดีอย่างไรแต่ย้ำเตือนว่าเราทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันอนุรักษ์และดูแลให้ความอุดมสมบูรณ์นี้ยั่งยืนต่อไปค่ะการที่เด็กๆได้มีส่วนร่วมอย่างที่เห็นทำให้เด็กๆได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็คิดได้ด้วยว่าจะต้องช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์ปลา
เนื่องจากว่ามีแนวโน้มว่าปลาหลายชนิดพันธุ์กำลังจะสูญพันธุ์ไปค่ะสาเหตุก็คงจะมีมากมายหลายสาเหตุแต่ว่าเด็กๆคงร่วมช่วยกันในการอนุรักษ์ปลาอย่างแน่นอนในอนาคตค่ะสารคดีสั้นคุณค่าแห่งการออมวันนี้น่ารักมากๆเลยเด็กๆร้อยมาลัยหาเงินออมค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่วยคุณย่าและครอบครัวร้อยพวงมาลัยทุกวันพระเป็นรายได้เสริมของครอบครัวค่ะทำพวงมาลัยขายค่ะทำขายวันพระวันพ่อวันแม่วันตรุษจีนที่หนูทำเป็นก็คือร้อยขากับร้อยมะลิค่ะคุณย่าให้ตังค่าร้อยพวงมาลัยพวงละ2บาทครึ่งนึงหยอดกระปุกครึ่งนึงฝากโรงเรียนธนาคารค่ะเสร็จแล้วพวงมาลัยและดอกไม้ไหว้พระเดี๋ยวนำไปส่งลูกค้าประจำในตลาดคุณย่าแบ่งรายได้ให้เป็นค่าขนมน้องหวานรู้คุณค่าแห่งการออมนำมาฝากที่โรงเรียนธนาคารวัดราชเจริญศรัทธาธรรมเป็นประจำตั้งใจว่าเมื่อจบชั้นประถมจะนำเงินออมไปต่อยอดชีวิตย่าก็ให้มา50บาทหนูก็แบ่งใส่กระปุก25แล้วก็มาฝากครู20กินวันละ5ค่ะแล้วก็ถ้าเหลือก็หยอดกระปุกคืนค่ะเก็บเงินเก่งเพราะมีครอบครัวช่วยสอนค่ะแม่ค่ะมีเงินก็ออมถ้าในภายภาคหน้าไม่มีก็ไม่มีใช้แต่ต้องออมไว้ตั้งแต่อายุยังน้อยๆจะได้มีไว้ใช้ในอนาคตค่ะเด็กๆสร้างอนาคตของตนเองได้หากรู้คุณค่าแห่งการออมเป็นกำลังใจให้น้องหวานเก็บเงินต่อค่ะการร้อยมาลัยนั้นทำให้เด็กๆได้ฝึกฝนตนเองหลายเรื่องเลยนะคะแล้วก็ได้ออมด้วยเพื่ออนาคตวันนี้พวกเราฝึกออมกันแล้วหรือยังคะสัปดาห์หน้ามาพบกับทุ่งแสงตะวันอีกนะคะมีเรื่องราวรออยู่เยอะเลยใครอยากจะติดต่อมีเรื่องราวข่าวสารอยากจะบอกเล่าเรื่องชุมชนตนเองติดต่อมาได้ค่ะที่ Facebook ทุ่งแสงตะวัน20ปีนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ